คู่ค้ำครับไปดูขนองศึกกกรรมนาถเจอกับก้องศักดิ์สศาสตราครับในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์เท่ากันเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่ขนองศึกครับได้เปรียบ5ต่อ4หลังๆได้ความสดความห้าวนะครับขนองศึกล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนยอดอาคมสศิรินยาก็ชกไว้ทางช่อง5ครับมวยมันวันอาทิตย์ของเสียชายสุโขทัยส่วนก้องศักดิ์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนยอดเพชรแป่งก้องปราบไว้ครับแต่ว่าหายไปหลายเดือนเหมือนกันครับ 4-5 เดือนเลยนะครับที่ก้องศักดิ์หยุดไปล้มไปแล้วครับเจอเกี่ยวล่างแข้งซ้ายของขนองศึกขนองศึกก็ลูกศิษย์ของพี่กัมปนาชูสุวรรณนะครับร้อยเอกสมบูรณ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแข้งขวาครับโอ้โหถีบแรงด้วยครับก้องศักดิ์ขวาในแล้วครับขึ้นคอแล้วครับก้องศักดิ์เสียบเข้าไปนี่ครับอาชีพหลักเขาเลยครับโอ้โหดูจังหวะล็อกน่ากลัวมากครับเอาแก้ได้ไหมครับล็อกคืนถ้ายังดิ้นไม่หลุดก็ล็อกคืนสู้เลยครับเอาเด้งขวาครับก้องศักดิ์โอ้โหมือเหนียวตุ๊กแกเรียกพี่แล้วตอนนี้ล็อกยังแก้ไม่ได้ครับขนองศึกเอาหลุดแล้วครับหลุดมาแล้วต้องวงนอกครับถ้าวงในนี่เหนื่อยนี่แหละครับป้าหลักเหลี่ยมใช้ได้ครับเคลียร์นิดเดียวครับก้องศักดิ์หัวทิ่มไปเดินอีกครับก้องศักดิ์โอ้โหนี่ลูกตื้อใช้ได้ครับมีศอกคืนครับของก้องศักดิ์พยายามจะไล่แขนนะครับขนองศึกไม่ให้ขึ้นคอตั้งแขนสู้เสียบซ้ายเสียบขวาครับมีศอกโอ้โหก้องศึกนี่วันนี้มาดุใช้กำลังกันเยอะมากครับในยกที่3แข้งซ้ายวงนอกนี่แน่นอนครับว่าขนองศึกทำผลงานได้ดีครับหมดยก3ก่อนมาดูกันต่อยก4นะครับขนองศึกกับก้องศักดิ์ยังชนเหมือนเดิมครับก้องศักดิ์ผ่าน3ยกเนี่ยสถานการณ์ก็โอ้โหสูสีมากคู่นี้ยันเสมอแค่ขนองศึกเท่านั้นเองนะครับก้องศักดิ์เดินเสียบขวาซ้ายของขนองศึกนี่ก็ยังทำให้ก้องศักดิ์ลำบากใจครับถีบขวาไว้โอ้โหแต่ว่าก้องศักดิ์นี่แกยิ่งเจ็บแกยิ่งเดินครับดูไม่ใช่ไม่โดนครับโดนซ้ายไปเยอะแล้วโอ้โหเอาละครับมาแล้วครับมีศอกมีเข่าเอากระจับกรรมการเช็คก่อนครับไม่เป็นไรแค่เคลื่อนนิดหน่อยก้องศักดิ์เดินต่อครับโดนซ้ายนี่เป็นนักลงทุนเลยครับเตะได้เตะไปครับขนองศึกอย่าให้ติดตัวครับถ้าติดตัวนี่ก้องศักดิ์บอกว่าโอ้โหขนมกรุบแล้ววงในครับจับได้ไหมครับเสียบซ้ายก่อนจากครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์แยกนักมวยคนไหนนี่ซ้อมมาไม่เต็มร้อยเจอกับก้องศักดิ์นี่โอ้โหดูว่าต้องเป็นลมครับแกหายใจลดต้นคอตลอด
ตีผิดตีถูกไม่รู้ครับเดินชนอย่างเดียวขนองศึกไม่ล้มด้วยครับจะเกี่ยวแล้วให้ก้องศักดิ์ล้มไม่ล้มครับโอ้โหเสียบขวาใกล้ๆน่ากลัวมากครับก้องศักดิ์พอติดตัวแล้วน่ากลัวครับอย่าตัวแข็งนะครับขนองศึกโอ้โหดูแกไม่หยุดเดินเลยครับอ้าวขนองศึกฟันแล้วก็ยังไม่หยุดอีกเสียบคืนวงในตีคืนมาแลกเข่ากันไฟแลบเลยคู่นี้โอ้โหกระทุ้งซ้ายครับตั้งไว้แข้งซ้ายกินอะไรครับป้องศักดิ์กินอะไรมาครับตีทุกท่าทุกทางเลยครับตีทุกท่าทุกทางโอ้โหวงในน่ากลัวน่ากลัวจริงๆครับทีมงานก็ยังสั่งให้เดินอยู่ครับก้องศักดิ์มีหมัดด้วยออกขาอ่อนขาอ่อนหมดยกที่4ครับสถานการณ์นี้อยู่ที่ก้องศักดิ์นะครับได้เปรียบประมาณ 4-5 ช่วงตัวครับเดินดีจริงๆครับน้องมือคนนี้ยกสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือครับขนองศึกกกรรมนาถกับก้องศักดิ์สศาตาตกเป็นรองแล้วนะครับมุมแดงเหมือนจะเปลี่ยนเกมเดินบ้างครับแต่ว่าพื้นเพก็เป็นประเภทฝีมือครับดักเตะดักต่อยอยู่วงนอกขนองศึกก้องศักดิ์ก็ไม่ถอยพอในนี่ไม่เสียเปรียบครับก้องศักดิ์แข้งซ้ายมวยอย่างก้องศักดิ์ก็ถอยตั้งรับก็ไม่ดีครับเพราะว่าพื้นเพเป็นมวยเดินกระทำบางครั้งตั้งรับแล้วมันอาจจะไปเข้าทางผู้ชกก็ได้ครับขนองศึกเดินแล้วยังทำอะไรไม่ได้ครับก้องศักดิ์เหมือนจะคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วเตะขวาเอาหมัดโดนเหมือนกันนะครับก้องศักดิ์ก็โดนเหมือนกันแต่ว่าหมดแล้วครับฮึดมาก๊อกสุดท้ายครับสำหรับขนองศึกกกรรมนาถระฆังหมดยกดังขึ้นครับเดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับเป็นก้องศักดิ์สศาตราครับเอาชนะคะแนนขนองศึกกกรรมนาถไปนะครับนี่คือไฮไลท์การแข่งขันนะครับในคู่ค้ำของรายการครับ